สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ AI ในการเขียนโค้ดนะครับจริงๆก็จะมีหลายคนมักจะมาสอบถามว่าเราใช้ AI ในการช่วยการเขียนโค้ดเนี่ยคือเราจะสามารถเชื่อใจมันได้ขนาดไหนนะครับซึ่งจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยคือผมก็ใช้นะในการเขียนโค้ดทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเราเชื่อมันได้ขนาดไหน สำหรับผมเองนะผมจะให้ประมาณ80-90%สนะครับส่วนอีก10%หรือว่าอีก20%เปรนี่ยประมาณเนี่ยเราจะต้องมาดูโค้ดอีกทีนึงว่ามันเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่างเช่นกรณีนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนดูตัวอย่างนะครับอ่ะก็ตรงนี้ผมก็ใช้ AI นะครับในการช่วยเขียนโค้ดนะฮะซึ่งก็คือผมทำโปรเจกต์ตัวนี้อยู่นะครับแล้วผมทำในส่วนของการลบรูปภาพนะครับอ่ะ ก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะอ่าอย่างเช่นตรงนี้ผมเพิ่มข้อมูลไปนะครับอ่าเพิ่มข้อมูลไปปึ๊บทีนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมีเป็นโค้ดสำหรับการลบรูปภาพอันนี้ผมก็ถาม c h a t GPT นะเออนะครับก็ช่วยให้เขาเขียนโค้ดให้นะครับอ่าก็คือใน PHP มันก็จะมีการอ่าต้องมีการดึงข้อมูลรูปภาพมาก่อนจากนั้นก็เช็คนะฮะแล้วก็เราจะเช็คว่ามันมี รูปภาพหรือเปล่าถ้ามีก็อันลิงก์อะไรเงี้ยครับอะแต่ทีเนี้ยถ้าทุกคนมาดูนะโอเคโค้ดเขาก็ดูเหมือนมันไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมนะครับแต่ทีเนี้ยพอเราลองเอามาใช้ปุ๊บลองมาดูผลลัพธ์นะครับลองมาดีลิทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะดีลิทเนี่ยผมให้ทุกคนดูนะก็คือผมเนี่ยมีการอัปโหลดไฟล์มาที่โฟลเดอร์อัปโหลดนะครับเห็นไหมว่ามันก็อัปโหลดมาแล้วนะครับรูปภาพเข้ามาที่โฟลเดอร์อัปโหลดนะฮะ แต่ทีนี้เวลาที่ลบเนี่ยก็คือผมต้องการให้มันลบรูปภาพนี้ด้วยแต่อลองมาดูครับผมกดดีลีนะปึ๊บอ่าโอเคข้อมูลลบได้ปกติไม่มีปัญหาแต่กลับมาดูนะฮะทุกคนจะเห็นว่ารูปภาพในโฟลเดอร์อัปโหลดนะครับมันไม่ถูกลบเห็นไหมเออยังอยู่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมฮะว่าคือเนี่ยผมพาทุกคนมาดูแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าจริงๆเนี่ยคือเราใช้ AI ได้นะมันมันไม่ได้ผิดอันนี้ผมก็พูด ตลอดอยู่แล้วนะครับว่า AI เนี่ยคือมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากนะครับช่วยในการเขียนโค้ดประหยัดเวลาอะไรนะครับแต่ว่าการที่เราแบบจะพึ่งพามันร้อเนี่ยก็คือมันก็ต้องมาเช็คตรวจสอบอีกทีนึงเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมันมีบั๊กใช่ไหมฮะเออมันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยลบรูปภาพแล้วรูปภาพไม่ลบนะฮะเห็นไหมอ่าทีเนี้ยอ่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็อาจจะงง,ง,งว่าเฮ้ยทำไมคําสั่งนี้มันใช้ไม่ได้ถูกไหมเออนะครับ ทางทันี่จริงมันก็มันมันไม่มีเอเรอร์เลยถูกไหมเออมันไม่มีเอเรอร์อะไรเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือมันไม่ถูกต้องนะถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับอ่ะลองคิดดูว่าอะไรไม่ถูกต้องนะครับเออนะฮะอ่ะโอเคนะครับให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยถ้าทุกคนดูนะทุกคนจะเห็นว่ามันมีบางอย่างผิดปกติไปก็คือเวลาที่เราจะลบรูปภาพเนี่ยอ่ะอย่างอย่างโค้ดตัวเนี้ยทุกคนสงสัยไหมว่าอา้าวแล้วตอนมันไปลบเนี่ย มันจะรู้ได้ไงว่าไปลบที่ Path ตัวไหนใช่ไหมที่โฟลเดอร์ที่ไฟล์ตัวไหนใช่ไหมฮะอ่าเห็นปะนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตมามาตรวจสอบโค้ดอีกทีนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ถูกต้องนะเออนะครับเนี่ยอย่างใช่นเราดูโอเคมันมีการดึงข้อมูลมานะครับเข้าถึงรูปภาพนะครับเก็บไว้ในตัวแปรแล้วก็เช็คใช่ไหม่ะว่าถ้ามีรูปภาพก็ให้ลบแต่ว่ามันรู้ได้ไงว่าเฮ้ยจะไปลบที่ไหนนะฮะ อย่างเช่นในกรณีนี้เออนะครับในกรณีนี้ก็คือเราเนี่ยมีแค่รูปภาพแต่เราไม่ได้มี path หรือว่าไม่ได้มีที่อยู่ที่เราจะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าไปเพื่อไปลบรูปภาพนะครับซึ่งวิธีแก้คืออะไรอ่ะวิธีแก้ก็เนี่ฮะเห็นไหมว่าเราต้องสังเกตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อโค้ดจาก AI 100%นะครับเออเนี่ยเนี่ยอย่างกรณีนี้นะครับมาอาัดวิดีโอให้ทุกคนดูตัวอย่างชัดๆเลยนะครับ ก็วิธีแก้จริงๆก็มาดู path นะครับทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยมีการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปที่โฟลเดอร์ assets นะฮะอ่าซึ่งจริงๆไอตัว back end ของผมเนี่ยมันอยู่ข้างในโฟลเดอร์ admin นะจริงๆผมจะต้องผมจะต้องอ่ามีการออกจากโฟลเดอร์ admin นะครับก็คือใช้แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ assets นะฮะอ่าก็คือเข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ uploads นะครับอ่าก็ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ concatenate ก็คือเชื่อมตามด้วยชื่อไฟล์ก็คือจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับอ่าซึ่งชื่อมันก็จะ,ะตรงกับในฐานข้อมูลนะอ่าเดี๋ยวก่อนอ๋อผมลบลบรูปทิ้งไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนโอเคอ่ะเนี่ยฮะทุกคนก็จะเห็นว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับซึ่ง ai เนี่ยก็จริงๆอ่ามันมันถูกต้องเลยนะคือเขาให้โค้ดอะไรมาถูกต้องแต่เพียงแค่ว่า มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออนะครับบางบางโค้ดบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเวลาเราไปเจอปัญหาเนี่ยไปเจอบั๊กไปเจออะไรเงี้ยเราก็ต้องมาตรวจสอบอดูอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเออนะฮะเพราะว่าผมจะเห็นปัญหานี้เยอะเหมือนกันคือบางคนไปใช้ AI แล้วก็มาปรึกษาผมว่าเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกหรืออะไรก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาบอกว่า คือ AI เนี่ยคือใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเชื่อมัน100%นะครับเพราะว่ามันยังมีบางอย่างที่มันเนี่ยมันมันมีบัก๊กมีอะไรในโค้ดอยู่เนี่ยเราก็ต้องมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคอทีนี้เรามาลองทดสอบโค้ดตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแก้ให้มันถูกต้องแล้วก็คือเนี่ยเราก็เข้าถึง path ที่อยู่รูปภาพใช่ไหมครับก็คือข้างในโฟลเดอร์ uploads ซึ่งตรงนี้ถ้าเรามาดูมันก็จะ make set แล้วว่าอ๋อโอเค มันก็จะรู้แล้วว่าที่อยู่ของรูปภาพที่จะไปลบเนี่ยก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ assets uploads แล้วก็ตามด้วยรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็มีการเช็ค path แล้วก็ link, อัลลิงก์โอเคทีเนี้ยก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะ refresh ะแล้วก็มาเพิ่มนะครับข้อมูลรูปภาพไปปึ๊บป๊บกดเพิ่มไปเห็นไหมจากนั้นเนี่ยกลับมาดูนะครับอโอเคตอนนี้รูปภาพก็อัปโหลดมาข้างในโฟลเดอร์ uploads ตามปกตินะครับแล้วลองมาลบดูนะครับรอบนี้ก็จะได้แล้วเพราะว่าเราทําถูกต้องนะอ่าลองมา e ี e ิทดูปึ๊บอ่ากลับมาดูนี่ฮะทุกคนจะเห็นนะว่ารูปภาพข้างในโฟลเดอร์อัพโหลดก็คือจะถูกลบไปแล้วเห็นไหมว่าเราแก้ถูกต้องทําถูกต้องนะครับนี่แหละเออนะครับก็อยากจะเป็นนี่แหละวิดีโอที่พาทุกคนมาดูนะครับว่าโค้ดที่เราใช้ AI ช่วยเขียนเนี่ยคือคือมันดีนะเออผมไม่ได้บอกว่ามันแย่นะ แต่มันอาจจะมีบางจุดที่เราจะต้องระวังอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับก็เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือผมก็ใช้ AI คือผมใช้อยู่แล้วแหละเออนะครับเพราะว่ามันมันทำให้งานมันเสร็จไวแต่มันก็จะมีบางอย่างที่แบบสมมุติว่าเราเอาโค้ดมาใช้เนี่ยนะครับแล้วมันเกิดบัก๊กเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจสอบเห็นไหมนะครับเนี่ยผมก็ผมก็เซอร์นะว่าเฮ้ยทำไมรูปภาพมันอ่ามันไม่ลบนะตอนแรกผมก็คือผมก็ทําเหมือนทุกคนเนะี่ยเออก็คือแบบเอ,อ้ยได้โค้ดมาผมก็ ก๊อปมาใส่เลยนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมพอเราผมอ่าผมถามเออว่าทําไมรูปภาพมันไม่ลบเนี่ยเขาก็จะแนะนาว่าอ่าให้ลอง log error ดูอะไรดูนะครับแต่คือตรงเนี้ยเราก็มาอ่าสังเกตอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็สังเกตเห็นเลยว่าอ๋อโอเคเพราะว่าเราไม่ได้กําหนด path ให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยไม่ถูกลบรูปภาพนั่นเองเห็นไหมนะครับโอเคนะก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นว่า ก็คือ AI เนี่ยคือมันมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเชื่อใจมันได้100%เพราะว่ามันอาจจะมีโค้ดบางจุดนะครับเออที่มันเนี่ยมีบั๊กมีปัญหาซึ่งเราก็ต้องมาเช็คอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงก็ตามครับสุดท้ายก็คือผมก็แนะนําให้ทุกคนใช้ AI นะครับเออไม่ว่าจะใช้ในการเรียนรู้ในการเนี่ยช่วยเขียนโค้ดหรือว่าอะไรแต่ก็นั่นแหละไม่ต้องเชื่อมัน100%นะครับบางอย่างเรา ก o ปรีมาใช้ได้โค้ดนะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดเราก็หาวิธีแก้จริงๆก็เนี่ยมาถาม AI เหมือนเดิมแหละแต่ว่าก็จะดีกว่าตรงที่ว่าถ้าเรารู้จักสังเกตเนี่ยเออมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจปัญหาแล้วก็แก้ได้นะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e นะฮะแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกำลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ